โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เปิดคลิปมาก็จะเริ่มเรื่องกันเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำละก็วันนี้เราจะมาเพิ่มแรงบิดแรงม้าเพิ่มไฟให้กับเจ้าคันนี้แทนๆรถลูกสาวนั่นเองวันนี้ก็โมรถเหมือนกันนะฮะแต่เป็นการโมรถลูกสาวนะฮะพอดีไอ้เจ้าคันนี้มันเป็นรถแถมนมมาค่อนข้างจะห่วยนะครับสวิตช์เหยียบคันเร่งก็ไม่ค่อยดีนะกดเด็กกดไม่ค่อยติดนะผมก็เลยจะเอาชุดไฟคันนี้มาใส่เจ้าคันนี้นะครับเพราะคันนี้มันขับเคลื่อนแค่ข้างเดียวล้อเดียวมันมี3ล้อก็เลยจะเอาชุดไฟอันนี้ไปใส่อันนี้แล้วก็ใส่มอเตอร์อีกข้างหนึ่งแล้วก็ใส่แบตเป็น2ก้อนนะเพิ่มแบตด้วยคือเอาของคันนี้ไปใส่คันนู้นโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคก่อนอื่นมาเริ่มกันอันดับแรกก็คือรื้อเจ้าชุดไฟคันนี้เลยนะครับพอผมรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยอธิบายทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาอธิบายนะก่อนอื่นก็จะเอาแบตเตอรี่กับมอเตอร์ออกจากชุดไฟคันนี้พร้อมเลยไม่ยากนี่ไงดึงแบตห่วยมากเลยกี่โวลต์วะ6โวลต์4แบตแห้งแล้วก็ชุดมอเตอร์เราออกเลยนี่ฮะดึงปลั๊กออกเลยเดี๋ยวมันเหมือนกันวะผ่านแล้วเหมือนวะมันเหมือนกันโอเคเหมือนกันเป๊ะมันมาจากโรงงานเดียวกันออกมาแล้วมอเตอร์กับแบตเตอรี่2อย่างเดี๋ยวจะขโมยสายไฟด้วยนะเพราะคันนี้จะให้วิ่งแบบไม่ต้องใช้ไฟก็ถอดเลยนี่แบตเตอรี่ต่อไปขั้วมอเตอร์ตัดมันตรงนี้มันสั้นนี่แหละไม่ต้องยาวมากตัดเลยขั้วมอเตอร์ใส่ล้อกลับให้ลูกเหมือนเดิมข้างนี้ไม่มีอะไรเลยแต่เพื่อนมันออกแบบมายังไงอยู่เนี่ยผมว่ามันให้มาผิดรุ่นอ่ะเด็กทำไมมันยาวขนาดนี้ดูเหล็กให้มันยาวเลยขนาดนี้ทำได้ก็วิ่งได้แล้วนะโอเคลำโพงไม่ต้องเก็บติดเบาะเสร็จแล้วโอเคต่อไปเอาคันนี้มาคันนี้เจ๋งเปิดเบาะอย่างนี้มาดูภายในกันก่อนนะภายในที่จะเพิ่มแรงบิดแรงม้านะครับนี่ก็เดี๋ยวเอาแบตวางไว้ตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็มอเตอร์อยู่ตรงนี้ข้างนี้เห็นไหมครับมันมีข้างเดียวเดี๋ยวใส่เพิ่มไปอีกข้างหนึ่งนะครับมอเตอร์พ่วงขนานกันไปมอเตอร์ก็ขนานกันแบตเตอรี่ก็ขนานกันแค่นั้นเองก็จบแล้วก็ชาร์จแบตมาโอเคเริ่มกันเลยปลดขั้วแบตนะครับเช็คขั้วแบตโอเคแยกเป็น2ขาแบบนี้เวลาเราปลอกสายกลางทางครับมันให้ดีนี่ดีมันจะทำแบบลวกๆเลยนะไม่มีบัดโกงบัดเกียร์ทั้งนั้นแบบนี้แหละนี่ครับมันเข้าไปในรูนะเราพันแล้วก็พันอีกทีนี่
แน่แน่นอนกระชากไม่มีหลุดไม่มีแรงกระชากหรอกทำครับเรียบปันไม่ได้เปิดแอร์ร้อนชะมัดอะไรแป๊บเดียวก็เสร็จคุยใครเนี่ยบวกได้แล้วจิ้มเลยกลัวอะไรวะไฟ6โวลต์เองเฮ้ยแต่ลูกนี้ไม่มีแบตเลยนะอะไรเห็นไหมก็เดี๋ยวเราก็ชาร์จมันเอาไว้จริงๆไม่ควรนอนตะแคงแบตนะครับแต่ก็ไม่มีที่วางนะวางตรงนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ติดแล้ววางลอยกันเอาไว้กันกันหมอกสายไฟครีมใหญ่ปอกเลยโถนี่แล้วก็สีดำเส้นนี้นะเส้นใหญ่นะขวบชูแอปนี่ครับแล้วก็หาละเอียดให้เป็นรูนะให้ทองแดงมันเป็นรูอย่างเงี้ยแล้วก็แยกอันนี้มาเป็น2อันจริงๆไม่ต้องแยกก็ได้นะใช้เป็นจิ้มเข้าไปเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมถ้าทำแยกอย่างเงี้ยแน่นดีจิ้มเข้าไปครับแล้วก็พันอีกทีนึงแล้วก็พันอีกทีนึงโอ้ยยาวอย่างนี้ร้อนชะมัดเลยโอเคนี่มัดเป็นปมๆไหมเสียบเลยหลวมมากหยุดหน่อยให้มันหลวมไปอันนี้ไฟจากลูกนี้ก็จะไปลูกนู้นเราขอเช็คไฟกันนะครับเดินหน้าโคตรแรงเพราะว่าแบตขนาดเป็น2ก้อนกระแสมันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือแอมมันจะเพิ่มขึ้นโวลต์เท่าเดิมก็จะแรงขึ้นนั่นแหละโอเคต่อไปมาใส่มอเตอร์ข้างนี้อันดับแรกก็ปิดไฟก่อนได้ไหมมันแบตนอนเนี่ยนอนด้วยกันโอเคลองดูอันนี้งัดดูนะว่าแล้วต้องงัดนะออกแล้วมีกิฟต์ล็อก1กิฟต์ออกมาโอเควางกิฟต์ไว้แหวนออกล้อออกน้องเผาตกเลยล้อออกมาแล้วลองเทสว่าเข้ากับมอเตอร์ได้ไหมโอ้โหของมันเลยครับของมันเลยเดี๋ยวเอาบูทออกโอเคเอาบูทออกทำให้เหมือนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ใช่บูทเลยก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จิ้มมอเตอร์เข้าไปข้างในให้มันตรงลงโชว์เข้าไปแล้วแบบนี้นะไม่รู้เลยไม่มีเขาพร้อมปั่นอย่างเดียวเลยไม่มีบูทก็ใส่ไปครับไม่มียุ่งยากมันออกแบบมาผมแบบใส่ได้2ล้อเลยแจ๋วครับแจ๋วนี่ไงเดี๋ยวคราวนี้เราก็ต้องหาอะไรเกลียวเกลียวแกนมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้มั้ยนี่ไงอะไรลองนะครับอย่าลนอย่าลนโอเคครับแล้วก็ใส่แหวนลงไปใส่ซี่ลวดลงไปจบจอบอฮะแค่เอาบูทของตัวนี้ออกครับจบเลยออกแบบมันดีจริงๆแม่เขาซื้อ EF มานะครับผมไม่ได้ซื้อแบบแพงๆนะคันนี้รู้สึกว่าจะไม่ถึงพันนะครับหรือว่าพันเก้าอ่ะไม่ใช่สิคันนี้ไม่ถึงพันนะ CF มาโคตรถูกอ่ะ
โอเคต่อไปเรามาดูในนี้นะดูในนี้กันต่อเลยก็เห็นกันไหมเดี๋ยวเอาลงนิดนึงนะครับตรงนี้เข้าเครื่องกันต่อเราก็จะเห็นมอเตอร์นะมอเตอร์โผล่มาแล้วเดี๋ยวไปก็สายแต่คราวนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามันอ๋อแต่มันเป็นขั้วจับขั้วได้งั้นต่อเลยไม่มีอะไรมากเหลืองเข้าเหลืองน้ำเงินเข้าเขียวตามน้ำนะเหมือนเดิมถูกข้างนี้พอดีมันดึกแล้วนะผมก็เร่งรีบหน่อยง่วงแล้วแล้วก็เขียวนะโชว์นี่ตรงนี้ต้องใช้ความชำนาญนะการปอกแบบนี้นี่ครับออกมาแล้วแล้วก็แย่เหมือนเดิมก็หาน็อตมันแย่อ่ะเสียบปลั๊กแล้วก็มาเทสมอเตอร์กันครับว่าไปถูกทางไหมล้อกลับข้างไหมโอเคเสร็จแล้ววางนี่ก่อนเปิดสวิตช์ผลเดินหน้าโชคดีครับผมเสียบถูกทางครับเราหมุนสองข้างแล้วโอ้โหสุดยอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับการเพิ่มแรงม้าแรงบิดให้กับเจ้ารถคันนี้คันนี้แรงเลยยังไงครับใส่สองมอเตอร์ครับว้าวสองมอเตอร์สองแบต2ลูกฮะโอเคเลยเดี๋ยวปิดเบาะหาที่วางแบตก่อนวางตรงไหนดีวะก็คงจะต้องนอนไว้ตรงนี้นะครับนอนไว้ตรงนี้โอเคเสร็จสมบูรณ์เก็บสายส่วนที่ชาร์จไฟอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากี่โวลต์อันนี้เขียนว่า6โวลต์500มิลลิแอมป์นะครับก็เอาอันนี้แหละผมรู้สึกว่าตะกี้จะเอาลงมาอีกอันนึงนะอันนี้จะเป็นของคันเก่านะอันนี้6โวลต์800มิลลิแอมป์ใช้นี้ครับอันนี้เก็บสำรองไว้ในรถนี่แหละนะใช้เสร็จก็เก็บในรถโอเคละปิดครับว้าอันนี้ฮะยอดครับโอเคครับเสร็จแล้วในการโมดิฟายเจ้ารถคันนี้ครับเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ให้ดูอีกรอบว้าเสียงด้วยเป็นไงเสียงทุ้มด้วยโอ้โหเสียงยังก็สี่สูบอ่ะเดี๋ยวกระเร่งครับเดี๋ยวกระเร่งโอ้โหจะเดินหน้าอย่างเดียวเลยครับนี่ฮะขับเคลื่อน2ล้อหลังโบนไฟได้ง่ายมากโอ้โหนี่ผมนั่งได้เนี่ยนั่งขี่เองได้เลยหรือน่าลองวะเอ้ยโอ้โหแข็งแรงว่ะเอาละเหยียบแล้วไม่ไปครับรถนิ่งแบตหมดเลยโอเคเอาไว้สำหรับเด็กแล้วกัน100โลคงไม่ไหวแต่รถไม่โคตรแข็งแรงเนี่ยผมนั่งได้อ่ะเจ๋งเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับการโมรถในวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะโมรถง่ายๆก็เสร็จละง่ายดีโอเคเดี๋ยวขอตัวลองไปชาร์จแบตให้มันเต็มก่อนนะมาแล้วครับวันนี้ก็เผื่อใครอยากโมดิฟายนะครับเพิ่มแรงบิดแรงม้าเพิ่มไฟนะครับ ก็ทำตามได้เลยนะเดี๋ยวที่ชาร์จแบตอยู่ไหนวะตรงนี้ชาร์จกิ้งเสียบได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องเท่านี้แหละขอตัวลาไปก่อนนะครับฟังเสียงสตาร์ทอีกรอบนะโคตรเพาะไงแล้วมีไฟด้วยนะ
แล้วมันมีไฟตอนเปิดเพลงเหรอวะอ๋อโอ้มีกี่โอ้มีนิทานด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้มีเพลงด้วยใส่ไมค์ได้ด้วยอ่ะร้องเพลงบนนี้เลยเหรอโอเคเอาละเสร็จละเออถอยหลังยังไม่เคยลองเลยถอยหลังได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งแรงดึงมหาศาลอะโอ้โหแรงเลยแรงเลยโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย